พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการในการรับซื้อยางพาราว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติอนุมัติงบประมาณซื้อยางโดยตรงนะครับจากเกษตรกรโดยให้การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.รับซื้อยางจากเกษตรกรสวนยางรายย่อยในลักษณะประกอบธุรกิจผ่านจุดรับซื้อ 1,500 จุดทั่วประเทศเริ่มดำเนินการในวันที่25มกราคมนี้ส่วนขั้นตอนในการรับซื้อยางพาราเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.และต้องมีบัญชีธกส.นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและออกเอกสารให้เป็นหลักฐานโดยธกส.จะจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรภายใน2วันหลังจากมีการรับซื้อด้านของสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้นำโดยนายสุนทรรักรงนายกสมาคมก็ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำโดยขอให้ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558และให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 1,500 ไร่1,500 บาทต่อไร่นะครับไม่เกิน15ไร่อีกทั้งให้ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ตามแนวทางช่วยเหลือด้วยยังอยู่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีการปลูกยางพารากันอย่างแพร่หลายนอกจากแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการรับซื้อยางเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดบึงกาฬก็จะมีการจัดงานวันยางพาราขึ้นนะคะโดยจะมีการพบปะกันระหว่างพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการยางทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะงานนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปสอบถามจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬค่ะคุณพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับครับค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าคะค่ะรูปแบบกิจกรรมวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อครับจริงๆแล้วงานวันยางพาราแล้วก็งานกาชาดเราจัดร่วมกันมา4ปีแล้วนะครับใน2ปีหลังเนี่ยเรายกมาตรฐานการจัดงานโดยตอบโจทย์จุดแข็งของจังหวัดที่ว่าจังหวัดบึงกาฬเนี่ยมีการปลูกยางพาราถึง1ล้านไร่นะฮะจากพื้นที่การเกษตรถึง 2.6 ล้านไร่ก็เทียบว่าบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ปลูกยางพารามากที่สุดในอีสานนะครับเป็นอันดับ6ของประเทศไทยดังนั้นในการจัดงานยางพาราปีนี้เรายกมาตรฐานของงานคือการนำพาบริการมาตรฐานนำพาบึงกาฬสู่สากลการจัดงานในปีนี้จึงเป็นการพูดง่ายเราใช้ธีมว่าเป็นการพัฒนายางพาราให้เป็นมาตรฐานแล้วก็สากลแล้วยั่งยืนนะครับครับโดยวิธีคิดเรื่องนี้มันจะมีอยู่สองหลักการด้วยกันอันแรกเป็นเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับการผลิตยางนะครับอันที่สองก็เป็นการแก้ไขปัญหาราคายางโดยเอานโยบายของรัฐบาลเนี่ยซึ่งท่านได้มอบมามากมายเลยนะครับแล้วก็มาปรับแก้ไขในบริบทของบึงกาฬครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับความร่วมมือระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสปป.ลาวรวมทั้งประเทศกัมพูชารวมทั้งประเทศจีนซึ่งเราได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างท่านพิธีจารุสมบัติในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์เนี่ยเป็นผู้เชื่อมนะฮะทำให้เราเนี่ยได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับทางสิงเต่าของประเทศจีนเขาครับเมื่อปีที่แล้วผมเรียนอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยการจัดงานยางพาราของบึงกาฬนี่แหละครับได้รับความสำเร็จมากเพราะว่าทางจีนเนี่ยได้นำเครื่องกรีดยางอัตโนมัติมาใช้ที่บึงกาฬเป็นจังหวัดแรกนะครับแต่เราเห็นว่าเครื่องกรีดยางเนี่ยมันยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างแพงนะครับนึกว่าต้นทุนตกประมาณถึง 6-7,000 บาทซึ่งคิดว่ามันไม่เหมาะกับพื้นที่บึงกาฬเพราะว่าบึงกาฬเนี่ยแม้ว่าจะมี1ล้านไร่ก็จริงเนี่ยแต่ 84% ของคนบึงกาฬเนี่ยเป็นเจ้าของสวนยางพารา 1-30 ไร่อันนี้เป็นจุดแข็งนะครับอันที่2เนี่ยคนบึงกาฬ 86% กรีดยางเองฮะด้วย2จุดเนี่ยด้วย2ข้อเนี่ยจึงเป็นเอกลักษณ์พิเศษของคนบึงกาฬจึงไม่แปลกใช่มั้ยครับเวลายางราคาตกเนี่ยภาคกลางภาคอีสานหรือแม้ภาคตะวันออกจะมีปัญหาแต่คนบึงกาฬน่ะนิ่งนะครับผมเรียนถามพี่น้องประชาชนบึงกาฬเลยว่าเขาก็เดือดร้อนแต่เขาวิ่งมีวิธีแก้ไขของเขาการจัดงานในปีนี้จึงเช่นกันครับจึงเป็นการนำเอานวัตกรรมของการผลิตยางเนี่ยมาเป็นการเผยแพร่นะครับสำหรับพี่น้องบึงกาฬนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมีปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้เขารู้ว่าการแก้ไขยางจริงๆเพราะผู้ว่าได้บอกเขาว่าวันนี้คนบึงกาฬเนี่ยต้องเอายางหนึ่งล้านไร่เนี่ยใส่กระเป๋าข้างซ้ายไว้เราไม่สามารถปฏิเสธจุดแข็งของเราได้เลยนะครับเพียงแต่ว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างวินัยสร้างบึงกาฬเราปลุกให้คนบึงกาฬเขารู้ตัวตนด้วยการสร้างวินัยแล้วก็
ให้เขากลับคิดถึงว่าช่วงที่เขาตั้งเป็นจังหวัดเมื่อ4ปี10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยางราคาดีเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดนี้ถ้าตอนที่ยางกลไกของยางเนี่ยก็รู้อยู่ก็ขึ้นลงๆตอนยางราคาตกเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าคนบึงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่สุรุ่ยสุร่ายนะครับเขาอยู่ได้เพราะด้วยการที่มียางประมาณ30ไร่เนี่ยเขาสามารถมีรายได้เดือนประมาณ 6-7,000 บาทเขาอยู่ได้นะครับท่านผู้ว่าครับครับผมถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ว่าบอกว่าหลักๆจะมีเรื่องของการเสนอถึงเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตามแนวนโยบายเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่าประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยฮะที่มันจะช่วยต่อยอดยางพาราณปัจจุบันอันนี้ท่านผู้ว่าของบึงการเองมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมีเรื่องของการนำไปต่อยอดจากยางดิบยางน้ำข้นอะไรพวกนี้อย่างไรบ้างครับครับคืออย่างนี้โดยสภาพยางของบึงการเกือบ 90% เป็นยางก้อนถ้วยนะครับดังนั้นในโรงงานที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านเขารู้แล้วว่ายางก้อนถ้วยเนี่ยราคาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ราคาดียังไงก็ไม่เกิน50กว่าบาทนะฮะดังนั้นถ้าเขารู้เขาเศรษฐกิจพอเพียงได้สิ่งที่เขาคิดตอนนี้ก็คือว่าเขาเปลี่ยนวิธีคิดนวัตกรรมหมายถึงว่าเขารู้ราคาว่าถ้า30ไร่เนี่ยเขาเปลี่ยนพื้นที่ของเขาประมาณ 1-3% ซึ่งขณะนี้ทำแล้วประมาณเกือบ400ครอบครัวนะคือเปลี่ยนพื้นที่ 1-3% เนี่ยเป็นผลไม้ท่านรู้ไหมครับว่าผลไม้บึงกาฬเนี่ยมีคุณภาพดีพอๆกับสีสะเกดทุเรียนลองกองมังคุดเงาะดีมากนะครับ และพอหลายหมู่หลายครอบครัวทำเนี่ยเขาเกิดรายได้นะครับขณะที่ยางก้อนถ้วยก็ขีดไปนะฮะอันที่สองก็คือว่าการใช้โครงการของรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปลูกแซมการเลี้ยงสัตว์ในยางเราทำไปตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วคนบึงการด้วยความที่เขามีเฉลี่ย 84% เขาเป็นเจ้าของสวนยาง 1-30 ไร่เนี่ยเขาจึงใช้หลักการแรกคือ1เขายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง2เนื่องจากบึงการเนี่ย8อำเภอใน53ตำบลเนี่ยเรามีที่ท่องเที่ยวเต็มจังหวัดเลยนะครับที่ท่องเที่ยวเต็มจังหวัดเลยดังนั้นเมื่อปีที่แล้ว1ปีเนี่ยคนบึงการเขารักษาวินัยด้วยการสร้างพื้นฐานด้วยการรักษาความสะอาดทั้งบ้านทั้งเมืองท่านทราบไหมครับปัจจุบันจังหวัดบึงการได้รับรางวัลกำจัดขยะต้นทางได้เป็นอันดับ1นะฮะได้รับรางวัลดังนั้นเราเปลี่ยนขยะเป็นมูลค่าดังนั้นเมื่อคนบึงการทำได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองสะอาดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีที่แล้วประมาณ 1,200,000 กว่าคนเนี่ยเขาได้รับความพึงพอใจเนื่องจากบ้านเมืองสะอาดปีนี้เป็นการมาตรฐานดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะ เมื่อยางราคาตกเนี่ยเขาขายเขาอยู่ได้และเขามีรายได้จากการท่องเที่ยวประกอบกับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยกลับปรับพื้นที่เป็นผลไม้ในอนาคตเมื่อยางราคาดีเนี่ยผมมั่นใจว่าบึงการเนี่ยเขาจะมีฐานะดีเกือบทั้งจังหวัดเลยอันนี้คือวิธีคิดนะครับดังนั้นนวัตกรรมที่จะมาเกิดขึ้นในงานยางพาราวันนี้เนี่ยบัดนี้จีนเขาได้แสดงแล้วว่าเขาจะนำเครื่องกรีดยางพาราซึ่งพัฒนาปรับปรุงใหม่เนี่ยนะครับเพราะเขาเห็นผลประโยชน์ว่าเนื่องจากพื้นการเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกยางหลักของยางอิสานดังนั้นการที่จีนจะมาทำ MOU หรือมาทำนะครับทำเป็นคู่บ้านพี่เมืองน้องกับเมืองการจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะจีนเมืองซิงเต่าเป็นประเทศเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตยางพาราเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะผูกมิตรกับเมืองการเพราะเมืองการเนี่ยมียางพาราเยอะที่สุดขณะเดียวกันเนี่ยน้ำยางพาราของเมืองการก็มีคุณภาพค่อนข้างดีและที่สำคัญที่สุดนวัตกรรมหรือความเปลี่ยนแปลงในทางอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ก็คือว่าเราเนี่ยพยายามใช้องค์กรท้องถิ่นก็ดีกับภาครัฐเนี่ยร่วมมือกันเพื่อร่วมมือกันสร้างนะครับเรียกความร่วมมือกับทางจีนเนี่ยจะสร้างโรงงานเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องยางก้อนด้วยในบริบทเมืองการเราจะสามารถใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาผลิตหมอนที่นอนยางพาราแล้วก็ส่งขายที่ตลาดเช่นเดียวกับจีนส่งมาขายประเทศไทยซึ่งขณะนี้เราแนะนำสินค้าของเราเนี่ยนะครับทำตัวอย่างเนี่ยแล้วก็ส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวไม่ว่าจะเป็นทางจีนซึ่งทุกคนก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่อนข้างมากงานวันที่21ถึง27เนี่ยจะเป็นการแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าจากการวิธีคิดเก่าๆก็คือการกรีดยางเนี่ยคนเมืองการกรีดยางเก่งแต่บัดนี้การกรีดยางเก่งแบบคนเมืองการเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆของเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมท่านผู้ว่าในวันที่ครับครับปกติเนี่ยอย่างหมอนยางพาราตอนนี้ผมเข้าใจว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ทางคนจีนเป็นจำนวนมากนะฮะที่มาซื้อในบ้านเราเนี่ยในตัวเลขเนี่ยเศรษฐกิจที่เฉพาะหมอนกับยางพาราหมอนแล้วก็ที่นอนเนี่ยอันนี้มันมากน้อยแค่ไหนฮะของเมืองการที่ส่งไปคือตอนณวันนี้ตัวเลขเนี่ยเรายังพูดไม่ได้หรอกครับแต่จากถ้าเราสร้างโรงงานได้เนี่ยตัวเลขที่เราจะสามารถผลิตได้เรื่องว่าสามารถเป็นตลาดใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับ
ตลาดของบึงการที่จะผลิตได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะมากกว่าภาคใต้โดยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมเรียนผ่านทั้งท่านผู้ฟังไปเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลให้ความสนใจกับจังหวัดบึงการเราจะมีการสร้างสะพานแห่งที่ห้าจากมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 3,400 ล้านบาทท่านทราบไหมครับว่าถ้าสะพานแห่งที่ห้าเกิดขึ้นที่บึงการเนี่ยประตูการค้าทางฝั่งอีสานเหนือเนี่ยจะเปิดถูกทางนี้บัดนี้โรงงานยางพาราในจังหวัดบึงการที่รับซื้อยางเนี่ยต้องนำผ่านโลจิสติกเนี่ยไปส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรีหรือที่กรุงเทพซึ่งให้คอสค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากนะครับแต่ถ้าสะพานแห่งที่ห้าสร้างเสร็จที่บึงการเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ออกสู่อีสานเหนือเนี่ยครับเข้าไปยังบริกรรมไซไปยังเชียงกวางไปออกฮาตินของเวียดนามซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ซึ่งขณะนี้ทางจีนกับเวียดนามเนี่ยก็พยายามกดดันทางสปป.ลาวอยู่แล้วเพราะยังไงสะพานแห่งที่ห้าเนี่ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์ระหว่าง2-3ชาติในภูมิภาคนี้นะครับดังนั้นผมมีความมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์อยู่แล้วท่านรู้เพียงว่าถ้าสะพานนี้เกิดเนี่ยภูมิภาคเนื่องจากบึงกาฬเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่อีสานเหนือสุดนะดังนั้นนวัตกรรมเรื่องยางพาราจึงเป็นสินค้าออกนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเรียนตรงๆว่าบึงกาฬเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของอีสานเหนือยางพารามากสุดดังนั้นคนบึงกาฬจึงไม่ปฏิเสธเรื่องยางพารานะฮะดังนั้นในการจัดงาน21-27ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราได้รับความกรุณาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดร.วิษณุกังงาให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับมีผู้แทนจากจีนคือมิสเตอร์จางเหยินจากวัดรับเบอร์วัลเล่กรุ๊ปมาร่วมงานซึ่งเขามาร่วมงานกับเราทุกปีนะครับปีนี้เขาก็จะมาร่วมโดยเอานวัตกรรมเรื่องยางพาราใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่จีนคิดขึ้นและไม่เคยนำไปโชว์ที่ไหนมาก่อนจะมาโชว์ที่จังหวัดบึงกาฬนอกจากนี้จังหวัดบึงกาฬได้รับความสนใจจากท่านเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยนะครับท่านให้ความสนใจมากเดินทางมาเป็นแขกมาร่วมในพิธีนอกจากนี้ยังมีผู้แทนของแขวงบริกรรมไซเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับเวียดนามแล้วก็กัมพูชาแล้วยังมีพี่น้องชมรมยางพาราในสี่จังหวัดภาคใต้เนี่ยขอเดินทางมาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่เรามีความตั้งใจ21-27นะฮะไปงานกาชาดด้วยแล้วก็งานวันยางพาราด้วยนะที่บึงกาฬนะครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องชาวสวนยางพาราไม่ใช่เพียงแต่ในพื้นที่บึงกาฬเท่านั้นนะคะในส่วนของทั่วประเทศด้วยเพราะว่าจะได้มาเป็นแบบอย่างในการปรับตัวในภาวะที่ราคายางพาราตกต่ำแบบนี้ค่ะครับผมแน่นอนว่านวัตกรรมที่ท่านผู้ว่าพูดถึงนะครับนอกจากเรื่องของเครื่องกรีดยางอัตโนมัติแล้วแนวทางที่จะช่วยในการพยุงราคายางพาราในบ้านเราก็คือเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์นะฮะโดยไปผสมกับยางแอสฟัลต์นะครับเพื่อจะทำถนนลาดยางพาราด้วยบางส่วนเนี่ยนะครับส่วนผสมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% อันนี้ถือว่าจะทำให้พี่น้องชาวสวนยางพารามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้ที่ฉะเชิงเทรานะครับโดยคณะทำงานของฝ่ายการเมืองของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งนำโดยนายอนุชาโมคเวศแล้วก็นายศิวะแสงมณีนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปที่บริษัทกิจทวีการโยธาจำกัดอำเภอพนมสารคามเพื่อติดตามแล้วก็ศึกษากระบวนการผสมวัสดุปูพื้นถนนที่นำยางพารามาผสมกับแอสฟัลต์นะครับจนทำให้เป็นถนนลาดยางที่มีคุณภาพสูงมีความทนทานในทุกสภาพอากาศแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเนี่ยมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการนำยางพาราเข้าสู่กระบวนการผลิตยางปูพื้นถนนทั้งยังช่วยลดปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำจากนั้นนะครับได้เดินทางไปที่ศูนย์วิจัยยางอำเภอสนามชัยเขตเพื่อตรวจสอบถนนที่ทดลองลาดยางแอสฟัลต์ผสมกับยางพาราซึ่งทางสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรก็ร่วมกับแขวนทางจัดเซิงเซานะครับตั้งแต่เดือนมีนาคม2545จนถึงขนาดนี้เป็นเวลา15ปีแต่ว่าถนนก็ยังอยู่ในสภาพเดิมไม่เคยมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ลาดยางใหม่ขณะเดียวกันก็มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ศูนย์วิจัยยางที่ได้ดำเนินการคิดค้นแล้วก็นำยางพาราผลิตเป็นวัสดุต่างๆนำมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยจากเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะมาดูเรื่องภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมลงพื้นที่ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดชัยนาทในวันศุกร์ที่22มกราคมนี้นะคะพร้อมกับประชุมร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะโดยพันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์นะคะผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทในวันที่22มกราคมนี้ของพลเอก
ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยจะตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการ8ข้อของรัฐบาลที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบึงประทูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์และโครงการฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านหนองคู่400ไร่โดยจะใช้ช่วงการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่แล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีจะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะ